วัสดีค่ะวันนี้แพรวจะพาให้ทุกคนมารู้จักกับโปรแกรม Weekend Staycation 2วัน1คืนของ Wellness WeCare ค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการทำงานในยุคนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็การแข่งขันสูงการทำงานของเราเนี่ยจะต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อที่จะให้งานเสร็จออกมาสมบูรณ์ในเวลาที่กำหนดหลังจากที่แพรวทำงานอย่างหนักหน่วงมาทั้งสัปดาห์ก็ถึงเวลาที่จะมาชาร์จพลังงานให้กับตัวเองบ้างแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากการไปเช็คอินกันก่อนนะคะตามแพรวมาเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะแพรวเช็คอินในแอปพลิเคชันมาแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวรบกวนขอดูบุ๊กคิ้งนะคะค่ะโอเคค่ะจะมาเป็นแพ็กเกจ Weekend Staycation นะคะเรียบร้อย2วัน1คืนนะคะเดี๋ยวรบกวนเซ็นชื่อตรงนี้นะคะน้องแพรวห้องพักจะรวมอาหาร3มื้อนะคะแล้วก็มีแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจทรีทเมนต์นะคะอันนี้เป็นกุญแจห้องพักนะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะพักผ่อนในวันหยุดอย่างมีความสุขค่ะค่ะสำหรับห้องพักแบบ Wellness Stay 7แบบนี้นะคะสำหรับห้องพักแบบ Wellness Standard Room จะเป็นเตียงขนาด 3.5 ฟุต2เตียงที่สำคัญห้องพักของที่นี่จะไม่มีตู้เย็นและทีวีนะคะเพราะว่าต้องการให้ผู้ที่เข้าพักได้มา Retreat ทั้งร่างกายและจิตใจอยู่ที่นี่ก็จะได้รับประทานอาหารแบบ Plant-Based Whole Food ทั้ง3มื้อการที่ไม่มีทีวีก็จะทำให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นแพรวมาเข้าโปรแกรม2วัน1คืนนี้ก็จะถือโอกาสทำโซเชียลดีท็อกซ์ลดการใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆก็วางมือถือนะคะแล้วมาใช้ชีวิตแบบออฟไลน์กันค่ะหลังจากเช็คอินเข้าห้องพักเรียบร้อยแล้วก็มาถึงเวลาจิบน้ำชายามบ่ายสูตรกลิ่นชาหอมๆกันนะคะสูตรชาสูตรนี้นะคะชื่อชาสุขสบายช่วยผ่อนคลายคลายเครียดแล้วก็ช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นด้วยค่ะส่วนประกอบหลักๆ ก็จะมีทารากอนเป็นเครื่องเทศฝรั่งเศสมีทั้งมะลิเก๊กฮวยใบเตยด้วยนะคะซึ่งส่วนประกอบทั้งหมดนะคะเราปลูกเองที่ Wellness WeCare แบบไร้สารพิษค่ะหลังจากจิบน้ำชายามบ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะแพรวก็จะขอหายตัวไปสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะเพราะว่าจะไปทำการประเมินสุขภาพร่างกายแบบองค์รวมในคลินิกกับแพทย์แผนไทยแล้วก็ทำทรีทเมนต์ต่างๆถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวออกมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มแรกเราก็จะมาประเมินสุขภาพแบบองค์รวมนะคะแพทย์แผนไทยก็จะทำการซักประวัติตรวจร่างกายประเมินอาการของเราก่อนแล้วก็เลือกน้ำมันให้ตรงกับธาตุเจ้าเรือนแล้วก็อาการของเราค่ะน้ำมันที่ใช้ของที่นี่นะคะก็จะนำเข้ามาจากโรงพยาบาลก็ตะเก้าจากอินเดียเลยค่ะทรีทเมนต์แรกชื่อว่าอัปยังก้านะคะเป็นทรีทเมนต์ที่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและจิตใจโดยใช้น้ำมันอุ่นๆนวดไปทั่วร่างกายระหว่างนวดก็จะมีเสียงเพลงเบาๆผ่อนคลายมากๆเลยค่ะทรีทเมนต์ต่อมานะคะชื่อว่าอินเดียนเฮดมัสซาจค่ะเป็นการนวดศีรษะแบบอินเดียด้วยน้ำมันสมุนไพรน้ำมันอุ่นๆบวกกับการนวดครึงศีรษะไปเรื่อยๆบอกได้เลยค่ะว่าฟินมากแพรวเคลิ้มหลับไปเลยปิดท้ายด้วยการอบสมุนไพรช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตได้สูดกลิ่นสมุนไพรหอมๆเข้าไปเต็มปอดหายใจโล่งขึ้นมากๆสัปดาห์ที่ผ่านมาแพรวทำงานหนักแทบไม่มีเวลาออกกำลังกายได้อบสมุนไพรขับเหงื่อออกมาบ้างรู้สึกดีมากๆเลยค่ะวันนี้แพรวก็ทำทรีทเมนต์เสร็จแล้วนะคะออกมารู้สึกโล่งเลยค่ะจากที่ปวดเมื่อยไปทั้งตัวตอนนี้กล้ามเนื้อผ่อนคลายมากๆค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะแพรวก็จะไปรับประทานอาหารเย็นแล้วเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้ที่ฟาร์มหมอนตอนเช้าค่ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะทุกคนเมื่อคืนนี้แพรวหลับสนิทดีมากๆตื่นเช้ามาแบบสดชื่นร่างกายเฟรชสุดๆไปเลยตอนนี้แพรวอยู่ที่ฟาร์มหมอนเวลาประมาณ 7:00 นเช้านะคะกับอุณหภูมิประมาณ 22 องศาในโปรแกรม Weekend Staycation นี้นะคะเราก็จะได้เก็บหมอน1กล่องเต็มๆกลับไปทานที่บ้านนะคะเดี๋ยวเรามา
ก็บหมอนรับแดดอ่อนๆยามเช้ากันค่ะค่ะตอนนี้แพลวก็เก็บหมอนได้เต็มกล่องแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับไปรับประทานอาหารเช้ากันที่ศูนย์ค่ะหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วนะคะแพลวก็นั่งพักสักประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่แพลวจะเช็คเอาท์นะคะก็ยังเหลือทำทรีทเมนต์กับแพทย์แผนไทยอีกหนึ่งทรีทเมนต์นะคะทรีทเมนต์นี้มีชื่อว่า WeCare Signature Treatment นะคะเป็นทรีทเมนต์ที่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั่วร่างกายผ่อนคลายความเครียดแล้วก็ปรับสมดุลภายในด้วยค่ะเพราะว่าได้นวดทั้งตัวนวดศีรษะแล้วก็นวดท้องเรียกได้ว่าเป็นทรีทเมนต์ที่ครบจบในสูตรเดียวเลยค่ะโปรแกรม Weekend Staycation 2วัน1คืนเหมาะมากๆเลยนะคะกับคนที่ทำงานหนักทำ OT มาทั้งสัปดาห์รวมไปถึงสายปาร์ตี้พักผ่อนน้อยจนร่างกายตะโกนว่าไม่ไหวแล้วปวดเมื่อยเหลือเกินหรือสมองตะโกนว่าไม่ไหวแล้วล้าเหลือเกินคิดอะไรไม่ออกเลยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆอาจสะสมทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจของเราแปลว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องหาเวลามาพักผ่อนให้กับตัวเองบ้างมาชาร์จพลังงานชีวิตให้ร่างกายแล้วก็จิตใจเตรียมพร้อมกับทุกสถานการณ์ที่จะเข้ามาในชีวิตกับโปรแกรม Weekend Staycation 2 วัน 1 คืนที่ Wellness WeCare ค่ะ